เอาอีกหนึ่งคดีใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้เหมือนกันกรณีของดาราหนุ่มนะครับนักแสดงซีรีส์วายน้องทอยๆไปก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงไปที่อกของแฟนสาวจนเขาเสียชีวิตนะครับจนถึงที่สุดคุณผู้ชมครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับศาลอาญามีนบุรีอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์หลังจากทนายความยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวนายธนพัฒน์ชนะกุลพิสารหรือว่าทอยๆผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาวเสียชีวิตหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วพบว่าข้อหานั้นมีอัตราโทษค่อนข้างสูงครับพฤติการแห่งคดีเป็นคดีที่อุกอาจร้ายแรงจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นฝากขังและเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นชอบแล้วก็เลยยกคำร้องนะครับครับผมทีนี้ในฝั่งของทนายความนะฮะทีมงานของทนายเจมส์ครับหรือว่าทนายนิติธรแก้วโตเนี่ยในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทของคุณเอมมี่อมรวรรณผู้จัดการส่วนตัวของทอยๆบอกว่าระหว่างที่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีทางทีมทนายความจะยื่นอุทธรณ์เรื่อยๆครับเนื่องจากเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแล้วก็เห็นว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใส่กำไร EM เนี่ยจะทำให้การสอบสวนคดีสะดวกมากกว่าอยู่ในเรือนจำซึ่งไม่สามารถจะไปเยี่ยมได้เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ลองฟังทีมงานของทนายเจมส์เล่าเพิ่มเติมครับขอโทษต่อหน้ามากยื่นออกมาแล้วขอปล่อยชั่วคราวตรงนี้ค่ะคือเหมือนเวลาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยค่ะมันจะได้เป็นในการง่ายด้วยเพราะว่าช่วงนี้ทางเรือนจำเขาก็มีกฎเข้มข้นนิดนึงว่าแบบไปเยี่ยมไม่ได้หรือว่าถ้าจะเยี่ยมแบบออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องเป็นการลงทะเบียนแล้วก็ต้องแบบรอคิวรันอะไรอย่างนี้เรื่อยๆอะค่ะถ้าสมมติว่าสามารถให้ออกมาระหว่างสอบสวนได้ก็จะสอบข้อเท็จจริงได้ง่ายขึ้นก็อาจจะทำให้แบบทุกอย่างมันเป็นไปได้แบบรวดเร็วยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนี่คือตัวแทนของทนายเจมส์นะฮะส่วนทนายเจมส์ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของทอยๆนั้นณตอนนี้ทนายเจมส์บอกว่ายังไม่ได้รับเป็นทนายความให้กับทอยๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับทอยๆในเรือนจำถึงแนวทางในการดำเนินคดีเพื่อให้ทอยๆตัดสินใจว่าจะแต่งตั้งให้ทนายเจมส์เป็นทนายความว่าความให้ไหมหลักฐานสำคัญที่ทนายเจมส์มองก็คือผลการชันสูตรพลิกศพของผู้ตายแล้วก็ผลรักษาอาการป่วยโรคซึมเศร้าและไบโพล่าของผู้ตายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตายในระหว่างที่มีอาการป่วยนะครับก็ยังคงยืนการเหมือนเดิมว่าตามหลักการของทนายแล้วผู้ที่กระทำความผิดต้องได้รับโทษแต่ต้องได้รับโทษตามที่เขากระทำผิดจริงๆครับผมนี่คือมุมของทนายเจมส์นะฮะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ